ดราม่ามากลางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาค่ะคุณผู้ชมคะจะจบจริงหรือไม่คะศึกเพื่อนบ้านทั้งร้านขายของชำแล้วก็ร้านขายน้ำเต้าหู้ที่ดูแล้วมันดุเดือดมากแม้ว่าเจ้าที่ตำรวจจะเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมช่วยเจรจาวันนี้คงต้องมาพูดถึงการเพาะนักต่อนักที่เวลามีเพื่อนบ้านทะเลาะกันมักจะจบด้วยไม่ดีเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นและวันนี้ค่ะเราเชิญทั้งสองคนมาพูดคุยกับเราสดๆในรายการคุยทะลุดราม่าคนนึงอยู่ในสตูดิโออีกคนนึงเราให้อยู่ตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าป้องกันเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนแรกที่อยู่กับเราคือเจ้าของร้านขายของชำนะคะคุณนครพลบุญจูงสวัสดีค่ะสวัสดีครับและคนที่อยู่หน้าร้านขายของตอนนี้สตรีมมิ่งสดๆมาเลยค่ะจากจังหวัดชลบุรีคุณณรินทราพรโชตนวนนท์แม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้หรือคุณแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกคนนึงนะคะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ใกล้กันเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นบอกว่ามีกรณีที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคือคุณสุนันท์อินทริศสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคนซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแม่ค้าร้านเต้าหู้เสื้อสีชมพูคนขวามือนะคะเสื้อสีเขียวแบบนั้นก็คือเจ้าของร้านเสริมสวยคืออย่างนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะร้านขายของชำเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วบริเวณถ้าเกิดเปรียบเทียบถนนอยู่หน้าเนี่ยขวามือเป็นร้านเสริมสวยนะคะและซ้ายมือเป็นร้านขายน้ำเต้าหู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีกรณีกันอยู่ก็เลยต้องมาถามก่อนต้นเรื่องคุณผู้ชมจะเห็นคลิปนึงก็คือเป็นคลิปที่เจ้าของร้านขายของชำเอาเหมือนลักษณะถุงบางอย่างไปวางตรงนี้แล้วแม่ค้าก็กวาดไปไล่กันจนมีเรื่องกระทบกระทั่งกันต้องถามคุณโจ้เอาอะไรอ่ะลักษณะเหมือนขยะเหรอหลายคนบอกว่าอยู่ๆคุณเอาขยะไปไว้หน้าบ้านเขาอ่ะมันไม่ใช่ขยะครับมันเป็นพลาสติกที่กันนกพิราบกันนกพิราบนะครับที่เขากั้นที่บริเวณบนดาดฟ้าของใครอะคะของร้านน้ำเต้าหู้ครับอ่ะก็ของเขาทำตอนที่ช่วงที่เขาก่อนจะเช่าเพราะว่าพอเจ้าของบ้านเช่าทำให้เสร็จปุ๊บก็เขาก็เข้ามาอยู่แล้วทำไมอยู่ๆคุณโจ้ถึงแบบอยู่ๆเอาเห็นบอกว่าเป็นของที่คิดว่าเป็นของเขาเอาไปคืนแล้วทำไมไม่ใช่ว่าคิดเพราะมันใช่เป็นของเขาเลยเพราะมันมีภาพอยู่แล้วแล้วไปวางไว้ตรงนั้นจนกระทั่งเกิดเรื่องทีนี้วางไว้ก่อนทีนี้เขาไม่ยอมรับเหมือนไม่อยากจะเข้าใจจริงบอกว่านี่ของเธอผมพูดคำนี้ว่านี่ของเธอเพราะว่าในภาพมันมีอยู่แล้วนี่ของเธอจริงๆเขาก็น่าจะเปิดดูทีนี้เขาไม่เข้าใจอีกผมเลยเทให้ดูพอเทให้ดูไม่เท่าไหร่เขาก็เอาไม้กวาดปัดแบบในภาพก็แสดงว่าเขาก็คิดว่าไม่ใช่ของเขาแต่ผมบอกแล้วนี่ของเธอเราต้องเข้าใจแล้วแล้วเรื่องนี้มันเหมือนปลายเหตุนะจริงๆก็คือเกิดเรื่องกันมานานพอสมควรแล้วหมักหมมต้นเรื่องที่เอาจริงๆเลยอ่ะคุณผู้ชมขาเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องขยะนะสุนัขจรจัดยังไงเริ่มต้นเลยเขายังไม่ได้กั้นมันมีสุนัขจรจัดแต่เขาเลี้ยงไว้แต่เขาบอกไม่ใช่หมาเขา
ก็บอกว่าเป็นหมาจรจัดเพราะว่าอ้าวแล้วทำไมเธอให้อาหารให้ที่หลับที่นอนแล้วก็นอนอยู่ในนั้นแล้วหมาก็มารบกวนเรามานอนบริเวณหน้าร้านเราค่ะบางทีก็มาโดนไอ้ไก่ปูนอ่ะไก่ปูนรูปปั้นอ่ะรูปปั้นไก่ใช่ครับจนเสียหายว่าอย่างนั้นไม่ถึงเสียหายล้มอ่ะเราก็บางทีก็ท่อค่ะท่อ PVC ที่ต่อตู้น้ำค่ะหลุดอ่อผมก็แค่บอกว่านี่นะอย่างนี้นะให้ดูแลสุนัขดีๆด้วยนะบอกเงี้ยครั้งที่1ครั้งที่2 3ครั้งพอครั้งที่3เนี่ยเขาพูดแรงไปเขาพูดว่าให้ไปพูดกับหมาเองสิคำพูดคำนี้นี่แหละที่ผมไม่พอใจคือแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้บอกคุณโจว่าให้ไปพูดกับหมาเองสิไปคุยกับหมาสิบอกคุณบอกคนให้ไปคุยกับหมาขึ้นเลยนะใช่สิเนี่ยหรอหมานี่คือเป็นมีภาพหมาจรจัดตัวนึงละนะคะจริงๆมีทั้งหมดกี่ตัวคะคุณโจน่าจะประมาณ4ตัวตัวแล้วตัวแม่ค้าร้านเต้าหู้เขายอมรับไหมว่าเป็นหมาที่เขาเลี้ยงเขาบอกไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่หมาเขาแล้วเนี่ยนี่มากวนผมอ่ะอันนี้อยู่ในพื้นที่ไหนอ่ะนี่บ้านผมอ่ะอ๋อนี่บ้านของคุณโจ้เหรอใช่ครับที่กระเบื้องสีฟ้าอ๋อนะคะอ่ะอันนี้ฝั่งคุณโจ้พูดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปนะคะที่ชลบุรีสดๆตอนนี้เลยแม่ค้าน้ำเต้าหู้คุณแจ็คหรือว่าคุณนรินทราพรเรียกคุณแจ็คคุณแจ็คมันเริ่มจากหมาจรจัดซึ่งคุณโจ้นะคะร้านขายของชาบอกเป็นหมาที่คุณดูแลคือเป็นหมาของคุณนั่นแหละจริงหรือไม่และคุณบอกให้เขาเนี่ยไปคุยกับหมาเองจริงหรือเปล่าคะคุณแจ็คคือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากอย่างนี้นะคะคือแต่ก่อนน่ะเราขายของอยู่แบบเข็นไปเข็นมายังไม่ได้เช่าหน้าร้านหมาเนี่ยมันอยู่มาก่อนที่แจ็คอยู่นะคะเขาอยู่ก่อนแล้วเวลาหมาเนี่ยจะอาศัยหน้าบ้านเขานอนคือบริเวณแถวนี้เขาจะรู้กันว่าตอกหมาเนี่ยจะนอนบ้านเขาจะมานอนซุกตามซอกตามซอยบ้านเขาเพราะบ้านเขามีต้นไม้ทีนี้เนี่ยเพราะว่าแจ็คเนี่ยย้ายมาอยู่นี่แล้วด้วยความที่เราอ่ะรักหมาลูกเราชอบเขาก็เล่นกับหมาก็ไม่กลัวทีนี้น่ะทุกคนแถวละแวกนะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นหมาจรเขาก็เอาอาหารมาให้เราก็เลยบอกไปว่าถ้าให้ได้แต่อย่าให้รกนะอย่าให้สกปรกเพราะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาเนาะเราก็พูดแบบนี้ทีนี้พออยู่เนี่ยหมาก็เห็บหมัดเข้าบ้านเราเราก็เอาน้ำยาเนี่ยมาทำความสะอาดเขาก็หาว่าหมาจรจัดต้องลงทุนทำขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยบอกไปว่าเอาหมาเห็บหมัดเข้าบ้านจะให้เรานั่งนิ่งเฉยเหรออ่าก็ในเมื่อถ้ามันเป็นหมาจรคุณก็มาเรียกเทศบาลไปก็ไม่เห็นเขาจัดการอะไรเราก็เป็นคนโทรไปถามเทศบาลว่าเนี่ยมีหมาจรอยู่ประมาณ4ตัวจะยังไงคะเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคถ้ามีที่อยู่ให้เขาปล่อยให้เพราะตอนนี้มีพรบเรื่องกฎหมายถูกไหมคะของสัตว์อ่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้ามีที่ปล่อยเขาก็จับแล้วเขาไปปล่อยให้แต่ถ้าไม่มีที่ปล่อยก็ต้องทำใจไปก่อนเพราะว่าทางเทศบาลเนี่ยเขากำลังหาพื้นที่ในการดูแลรับหมาจรอยู่ก็แบบประมาณนี้ค่ะที่เราติดต่อไปนะคะทีนี้เราก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเราจัดการแล้วเราก็บอกหมาแล้วให้มานอนบ้านเราก็ได้เราให้อาศัยเราไม่ว่าหรอกแกนอนเสร็จแกอยากจะไปไหนก็ไปแต่อย่าไปทำร้ายคนอื่นหรืออย่าไปทำอะไรคนอื่นเขาก็ไม่ก็แล้วให้เราทำยังไงคะหมาเนาะมีสี่ขามันก็ต้องเดินไปตามภาษาของมันแกก็ไล่มั่งแกก็ตีมั่งเราก็สงสารเนาะเราก็นั่งคุยเรายังนั่งคุยกับหมาเลยว่ามานอนบ้านเราก็ได้เราไม่โกรธหรอกเดี๋ยวถ้าวันนึงชาติหน้าเราเป็นหมานะแกต้องเลี้ยงเราบ้างเราก็พูดเล่นกับหมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดแกก็กดดันเราหลายอย่างมันไม่ได้เริ่มต้นจากแค่ตรงนี้นะคะมันเริ่มต้นมาก่อนเพราะว่าแจ็คก็เคยไปแจ้งความเขาเมื่อ2ปีที่แล้วแจ็คก็เคยไปแจ้งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนล่าสุดแจ็คมาเช่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาเรื่องกันแกล้งเราเพราะว่าเอาไปพูดว่ารถเข็นเราบ้างหน้าร้านบ้างหลานนู่นนี่นั่นหาเรื่องเรามาตลอดนะคะจนเราแบบสุดจะทนเราก็เก็บจนมาถึงเรื่องหมานี่แหละค่ะพามาเรื่องท่อเราก็คุยเรื่องหมาเสร็จพามาเรื่องท่อเราก็บอกไปว่าท่อน้ำเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำจะให้เราชดใช้ยังไงคุณดูสภาพท่อของคุณว่าคุณไม่ได้มีการใช้งานท่อของคุณนะมันเก่าตามสภาพมันก็หลุดเนาะจะให้เรามาโยนเงินให้คุณเหรอไม่ใช่นิสัยเราถ้าเราทำเรารับผิดชอบแต่ถ้าเราไม่ได้ทำคุณอย่ามาว่าเราเราก็เลยบอกไปว่างั้นแล้วใช่ทำยังไงเขาก็โวยวายแล้วเขาก็ใช้คำพูดคำหยาบคายว่าแล้วทำไมกูต้องรับผิดชอบล่ะไอ้คำหยาบออกมาอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาว่าอ้าวแล้วทำไมพูดกับเราแบบนี้ล่ะไอ้เราก็ออกไปมันก็เลยมีการอารมณ์โต้เถียงกันเสร็จปุ๊บพอโต้เถียงกันสักพักนึงก็โอเคจบเขาก็ยังไม่จบสิคะเขาก็เอาเนี่ยปี๊บที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเขาปาใส่แจ็คแต่เผอิญแจ็คอะหลบทันถ้าวันนั้นหลบไม่ทันก็กระแทกเข้าหน้าแจ็คเหมือนกันเ
าปาปี๊บใส่แจ็คหลบทันมันก็ปิวด้วยความที่เราก็ผู้หญิงเราก็สู้อ่ะเราก็ปาปี๊บใส่กาแฟกับเขาก็มีการโต้เถียงกันอีกเหมือนเขาจะเอาไม้ขวานพยายามตีเราแต่ก็ตีไม่ได้เขาก็เหมือนง้างๆบริเวณในนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็เอาสายยางฉีดน้ำจะมาฉีดลูกสาวแจ็คหาว่าลูกสาวแจ็คไปว่าเขาแจ็คก็พยายามบังเขาก็ฉีดใส่ตัวแจ็คทีนี้เถียงกันไปเถียงมาแจ็คก็คว้าสายยางเขาแล้วก็ฉีดใส่หน้าเขาเลยนะคะฉีดใส่หน้าเขาเลยแล้วก็เอาน้ำแข็งสาดใส่เขาบอกว่าค่ะคุณแจ็คคะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนเราถูกกระทำก่อนถามฝั่งคุณโซ่ร้านขายของชำหน่อยละกันเหมือนลักษณะคุณแบบวันนั้นจะไปแจ้งความเลยนะคะเอาน้ำไปฉีดใส่ลักษณะร้านแถวนั้นก่อนจริงหรือเปล่าไม่จริงใช่เขาฉีดใส่แจ็คก่อนนะคะผมเครื่องปี๊บถูกใช่แต่เครื่องลงพื้นและฉีดน้ำไม่ใช่เขาสิเอาน้ำมาฉีดใส่ผมเครื่องลอยมาเลยฟังแล้วแจ็คนี่แหละเป็นคนผลักปี๊บผมเนี่ยเป็นคนเอาปี๊บโยนใช่จะโยนลงพื้นทำไมแต่ผมโดนเอาสายยางฉีดเดี๋ยวใครเป็นคนเริ่มเครื่องไม่ได้ใช่หรอยังฉีดอย่างเดียวนะคะผมเครื่องไม่ได้โยนสายยางฉีดจับไม่ได้เครื่องใส่คนนะทำไมคุณโจ้เครื่องปิดลงพื้นก็เขาบอกว่าให้ไปพูดกับหมาไงเขาพูดให้ไปคุยกับหมาไงอันนี้จริงไหมคุณแจ็คพูดจริงไหมแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้จริงๆค่ะแจ็คยอมรับว่าจะพูดจริงก็ในเมื่อแจ็คพูดแล้วแจ็คเตะต่อเทศบาลแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยอาจจะให้แจ็คเป็นคนฝ่ายทำแจ็คก็บอกว่านั้นคุณก็ลองไปนั่งคุยกับหมาละกันก็ในเมื่อห้ามไม่ได้แล้วให้แจ็คทำยังไงในเมื่อให้คุณไปทำคุณก็ไม่ทำอะไรคุณก็ไม่ทำอะไรคุณก็จะให้เพื่อนบ้านทำเพราะกฎหมายแล้วคุณจะมาบอกว่าเป็นหมาเราทั้งที่หมาแล้วว่ามันนอนอยู่บ้านห้ามทุกคนให้อาหารบริเวณทางสาธารณะนั่นคุณก็แบบหมาเรามีอยู่แล้วจะไม่มีปัญหาแล้วยังมีคนให้ได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้วแต่ค่ะเอามาเลยนั้นเอามาถ้าจะผิดจะยอมรับเลยไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเขาผมเห็นคนนู้นคนนี้เอาอาหารมาให้จริงจริงกฎหมายมันระบุใช่ไม่ใช่แจ็คให้คนเดียวคนนู้นคนนี้เอามาให้จริงทีนี้แจ็คไม่ได้ว่าเขาโอเคไม่เป็นไรคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยเรื่องหมาพักไว้นะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ช่วยฟังกันไปดูด้วยนะคะจริงๆผมอยากให้มันผ่านตัวนี้ไปแล้วเพราะว่ามันเคลียร์ไปแล้วเรื่องนี้พักไปละไงเคลียร์ไปแล้วนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่บอกว่าฝั่งเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยเอาลักษณะถุงบางอย่างถามฝั่งคุณแจ็คหน่อยนะคะแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้เรื่องนี้ค่ะคือตอนนั้นแจ็คเก็บร้านอยู่แล้วคือจริงๆขยะที่เขาเอามาเนี่ยมันมาจากบนดาดฟ้าเขาก็โกยทั้งดินของเขาทั้งหมดเลยค่ะบนดาดฟ้าของเขาโกยมาเศษแสลมที่แตกมีอยู่แค่นิดเดียวนอกนั้นเป็นดินหมดเลยค่ะเขาก็โยนเขาไม่ได้วางนะคะเขาไม่ได้วางด้วยดีเขาโยนเข้ามาดูตามคลิปได้เลยเขาโยนเข้ามาแล้วแจ็คก็ถามว่าอะไรอ่ะเขาบอกหัดรับผิดชอบของตัวเองด้วยนะบอกอะไรล่ะอะไรคือต้องรับผิดชอบคืออะไรล่ะเราไปทำคุณเหรอเราก็งงเราก็เดินออกมาดูกำลังจะแกะดูว่ามันคืออะไรเขาก็มาแกะแล้วเขาก็เทเลยเราก็เลยอ้าวแล้วทำไมต้องเทเราก็สาดใส่กลับไปเลยแล้วส่วนใหญ่ที่มาก็คือเป็นดินของบนดาดฟ้าเขาทั้งนั้นพี่โจนะหนูขอพูดนะคะหนูขอพูดเนาะเหตุการณ์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณเดินมาบอกดีๆเหมือนตอนที่หลังบ้านที่คุณไม่แฮปปี้ว่าจักรวาดไม่สะอาดแต่จักรวาดจักรวาดสะอาดเนาะแต่ถ้าคุณบอกไม่สะอาดไม่เป็นไรถ้าคุณเดินมาพูดดีๆเหมือนวันนั้นว่าพี่ไม่ได้มาหาเรื่องนะแจ็คพี่มาพูดกับแจ็คดีๆเพราะหลังบ้านพี่อ่ะมันเลอะนิดนึงแจ็คมาทำความสะอาดหน่อยนะแจ็คก็ไม่หือไม่ลือแจ็คก็ไม่เถียงอะไรกับคุณเลยเพราะถือว่าคุณมาพูดดีโอเคแจ็คก็ทำความสะอาดได้เท่าที่มากที่สุดเนาะแต่ทีเนี้ยมาครั้งเนี้ยมันไม่ใช่เลยคุณมาถึงคุณโยนคุณหาเรื่องเราแล้วคุณมาบอกว่าเป็นขยะของเราถ้าคุณเดินมาพูดเราว่าแจ็คเสร็จแล้วมันแตกมันรบกวนไปบ้านพี่รบกวนแจ็คอะถ้าไม่ได้ใช้ถอดลงได้ไหมหรืออะไรยังไงเหตุการณ์วันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยพี่โจพี่โจควรจะพิจารณาตัวเองบ้างนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาพี่รู้ไหมว่าหนูแจ้งความพี่เมื่อ2ปีที่แล้วหนูแจ้งพี่กลุ่มเดินพี่มาตลอดเวลานะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวทุกครั้งจนพี่หนูเหนื่อยตั้งแต่หนูเช่าร้านพี่ดาอยู่พี่ก็ไปโวยวายหาว่านู่นนี่นั่นทุกอย่างสารพัดสารเพตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ค่ะคุณแจ็คหนูยังไม่ทันมาเช่าบ้านอยู่คุณก็ตั้งป้อมละได้ค่ะคุณแจ็คจะเอาให้แจ็คอยู่ไม่ได้ค่ะคุณแจ็คถ้าได้ยินปอเปียชัดเจนนะคะเดี๋ยวสัญญาณมันอาจจะดีเลย์กันหน่อยนะคะอันนี้คือส่วนคุณแจ็คพูดไว้คุณผู้ชมคะว่าถ้าฝั่งของร้านขายของชำเดินมาพูดดีๆไม่เอาลักษณะถุงบางอย่างที่มันเหมือนขยะเนี่ยไปโยนทิ้งคงไม่มีเรื่องแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะให้ฝั่งร้านขายของชำชี้แจงเพิ่มเติมสรุปใครมีปัญหากันแน่ใครเห็นแก่ตัวใครหวงอนาเขตกันแน่สักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะอ
ยทะลุดราม่าช่วงนี้เรื่องเพื่อนบ้านมีปัญหากันค่ะมาดูกันหน่อยสรุปใครก่อเรื่องใครไปสร้างเรื่องสร้างราวต่อแต่เมื่อสักครู่ร้านขายของชำเนี่ยดูเหมือนเถียงฝั่งร้านเต้าหู้ไม่ทันเลยนะใช่ครับที่เขาพูดมามีสิ่งไหนที่เราอยากว่าเอ้ยมันไม่ถูกบ้างอย่างเช่นเขาหมาจรจัดก็มานอนฝั่งของคุณนั่นแหละนะคะหรือรวมไปถึงว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเดินมาบอกดีๆไม่ใช่อยู่เอาถุงขยะไปโยนไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะบอกดีๆก็โดนว่าได้บอกดีๆก็โดนว่าบอกดีๆเขาก็โวยวายอยู่แล้วผมถึงไม่อยากจะยุ่งคือไม่อยากถุงสิงอ่ะคือเขาก็ขายไปผมก็ขายไปไม่ได้หมายความว่าอุ้ยไม่อยากให้ไปไม่อยากให้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ไปขายไปเถอะว่าเราก็ขายของเราเธอก็ขายของเธอไปไม่ได้มีเจตนาว่าเอ้ยเมื่อไรจะไปอย่างนี้โอ๊ยไม่อยากให้อยู่เลยไม่ใช่ไม่แล้วเราเห็นรั้วรั้วที่แบบสูงประมาณนี้ค่ะคือเห็นพี่บอกมันบังฮวงจุ้ยโง่เฮงหรืออะไรอันนั้นเป็นพูดแบบพูดเปรียบเปรยไปเพราะว่าไหนๆทำไปแล้วทางเราก็ต้องหาวิธีแก้แก้ทำไฟทำป้ายอ๋อมันแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยอยู่แล้วด้วยตัวนั้นมันอัตโนมัติเชื่อโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเคยมีความรู้ตัวนี้อยู่บ้างเพราะว่าหนึ่งแหละค่ะมันมีข้อเสียตรงไหนรู้ไหมเสียทัศนียภาพในการมองเห็นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคดีอาชญากรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สามารถเห็นอะไรเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ทีนี้เห็นบอกนี่ไงกั้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งร้านขายของชำพอกั้นแบบนี้เนี่ยก็เลยไปติดไฟไปเพิ่มป้ายมาใช่ครับใช่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยทีนี้พอตอนคุยกันคุณผู้ชมคะจะมีอีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลกับเราด้วยคุณสุนันท์เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ใกล้กันก็อย่างที่เล่าให้ฟังร้านขายของชำอยู่ตรงกลางถ้าหันหน้าเข้าถนนเนี่ยขวามือเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยซ้ายมือเป็นร้านน้ำเต้าหู้ตอนนี้เจ้าของร้านเสริมสวยก็บอกว่าตัวของเขาเองก็มีปัญหากับร้านขายของชำก็คือคุณโจที่อยู่ในสตูดิโอด้วยหรือไม่ยังไงคะคุณหนึ่งคะตอนนี้สัญญาณมาแล้วหรือยังเอ่ยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคุยนะคะครับคุณหนึ่งยังไงเรามีปัญหาอะไรกับร้านขายของชำด้วยหรือเปล่าพี่โจเนี่ยแหละครับผมค่ะผมขอพูดเลยนะครับเท้าความเลยนะครับพี่โจเนี่ยผมมาอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยเป็นคนที่มาซื้อบ้านมือสองอยู่ที่นี่ข้างๆบ้านพี่โจไฟแรกกับผมเลยนะครับพี่โจนะครับมาสั่งให้เพื่อนให้ช่างของผมที่เป็นการปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับผมให้ร่นกระเบื้องไปเพื่อไม่ให้ติดเขาเขาบอกว่ากระเบื้องของผมเนี่ยมันจะมีร่องน้ำอยู่บนหลังคาซึ่งบนหลังคานั้นผมอยู่มา2ปีกว่าแล้วย่าง3ปีแล้วมันจะมีน้ำไหลลงมาน้ำอะไรก็ยังไม่เห็นดีเพราะว่ามันมีหม้อไฟอยู่ใช่ไหมครับน้ำก็ไม่มีไหลมาเขากับภรรยาของเขาอีกคนนึงนะครับมานั่งบอกให้ช่างของผมเนี่ยร่นออกไปผมก็ร่นให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำอะไรมาไหลหรือเปล่าเลยร่นให้ร่นมา2ปีกว่า3จะย่าง3ปีแล้วไม่มีน้ำอะไรไหลลงมาผมก็ไม่เข้าใจว่าร่นทำไมนะครับเสร็จแล้วพออยู่มานานๆเข้าพี่โจเนี่ยนะครับผมตีกับลูกสาวตัวเองกับครอบครัวตัวเองตีเสร็จแล้วปาขวดแก้วนะครับไปหลังบ้านผมขวดแก้วแตกนะครับเมื่อขวดแก้วแตกแล้วตอนเช้าผมตื่นมาผมกวาดเพื่อจะเอารถออกพอจะรถออกก็พอดีเมียเขาออกมาผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังบ้านทำไมมีขวดแก้วเพราะบ้านพี่โจขายเหล้าใช่ไหมครับผมคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะมีคนซื้อเหล้าจากร้านเขามากินแล้วทำขวดเหล้าหล่นแตกผมก็เลยต้องกวาดขวดเหล้าอันนั้นเองทั้งที่ผู้กระทำเนี่ยคือพี่โจกับครอบครัวของเขาซึ่งทะเลาะกันแล้วปาขวดเหล้ามาให้แตกที่หลังบ้านผมกวาดเสร็จแล้วผมเองอะกวาดไม่หมดขวดเหล้ามันคาใต้ล้อรถยนต์ผมชื่อรถยนต์นิสสันมาสนะครับผมขวดแก้วไปคาอยู่ใต้รถยนต์ข้างซ้ายของพวงมาลัยนะครับพอตกกลางคืนผมจะเอารถออกรถออกไม่ได้แก้วเนี่ยทำให้ล้อรถผมทะลุผมต้องไปจ้างเดลิเวอรี่การปะรถยนต์มาอีก500บาทอันนี้ผมไม่บอกเขานะครับก็ถือว่าผมกวาดไม่เกลี้ยงเองแล้วกันแต่เหตุเกิดจากบ้านพี่โจนะครับอ้าวครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3เกิดอีกผมซื้อแอร์มาอีกตัวนึงแอร์ผมเสียผมก็เลยเอาแอร์เนี่ยเข้าหน้าบ้านแอร์ก็ประมาณ 9,000 BTU นะครับเสร็จแล้วช่างก็เอาแอร์เนี่ยขึ้นหน้าบ้านพอขึ้นหน้าบ้านแล้วทีนี้กับบ้านผมก็มีกุญแจด้านหลังในห้องนอนผมเองช่างก็เอากุญแจเนี่ยไขออกไปแล้วก็เอาแอร์ผมมาไปติดแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ไปติดด้านนอกเขาตื่นขึ้นมาพ่อขายเหล้ากลางคืนใช่ไหมครับขาย24ชั่วโมงโควิดก็ยังขายอีกนะครับผม
ขายไม่มองรัฐบาลเลยไม่ง้อรัฐบาลอย่างใดอย่างหนึ่งกูขอเอารวยอย่างเดียวไม่รู้จะได้รวยไปถึงไหนนะครับผมพยายามพูดแล้วนะหาว่าผมเนี่ยเอาแอร์ขึ้นหลังบ้านเขาหลังบ้านเขาเป็นหลังบ้านกระเบื้องซึ่งเป็นโครงการเก่าแต่หลังบ้านผมเนี่ยมันเป็นหลังบ้านของเมทันชีตซึ่งเจ้าของบ้านมือสองที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยเขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเขาหาว่าผมเนี่ยลากแอร์ขึ้นหลังบ้านเขาเพื่อเอาเปรียบเพื่อเอาแอร์เนี่ยไปติดหลังบ้านตัวเองก็คือแอร์ของผมเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้หลังบ้านของผมเนี่ยพังได้ได้คุณหนึ่งขออนุญาตนะคะสัญญาณหลังบ้านผมก็ไม่ได้ขึ้นตรงนั้นเลยผมขึ้นหน้าบ้านคุณหนึ่งเดี๋ยวลองถามคุณโจบ้างดีกว่าเนื่องจากว่าเวลามันน้อยหน่อยลองถามซิว่าจริงหรือไม่ยังไงนะคะคุณโจลักษณะแล้วเนี่ยคุณโจก็ไม่ได้มีเรื่องกับบ้านนี้บ้านเดียวนะดูเหมือนเขาอีกบ้านนึงเนี่ยคือบ้านร้านเสริมสวยก็มาแฉว่าคุณเนี่ยก็มีเรื่องกับเขาไปทั่วเหมือนกันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วครับเพราะว่าผมคนเดียวไม่มีพยานอะไรแต่ว่าเราทำจริงไหมอย่างเช่นแบบว่าที่เขาบอกว่าก่อเหตุมีร้านมีเปิดร้าน24ชั่วโมง24ชั่วโมงผมเอาไปแล้วแน่นอนผมถามแค่นี้แหละก็คือปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเหมือนที่เขาออกมาแฉจริงใช่แล้วก็เห็นบอกไปมีโรคโควิดเนี่ยจะให้คนมานั่งได้ยังไงอย่างน้อยผมก็ต้องโดนตำรวจว่าแล้วไอ้เขาพูดอย่างนี้ลักษณะเหมือนใส่ร้ายจะเดินดำเนินคดีมีกล้องมีแล้วมีกล้องมีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็หายแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วเมื่อวันที่26เนี่ยเขาบอกว่าขนาดตำรวจมาห้ามเขายังอย่าให้ผมวุ่นวายอะไรนะเดี๋ยวเขาขายได้เขาจะเคลียร์อะไรให้ทุกอย่างผมก็โอเคแล้วนี่ผมก็เลยกลายเป็นว่ามีแค่สองประเด็นแค่นี้เองตัวนี้ไม่น่าจะพูดถึงแล้วอ๋ออยู่ๆเขาก็เอาเรื่องนี้มาพูดมาพูดทำไมเพราะว่าล่าสุดเนี้ยเห็นบอกคุณผู้ชมคะนี่ก็ระบุอยู่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเองวันศุกร์เนาะนะคะก็มีการไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าที่ตำรวจสภ.เสม็ดนะคะบอกว่าก็มีการเจรจาไกล่เกลี่ยที่จะจบกันด้วยดีจะต่างคนต่างอยู่เป็นที่เรียบร้อยแต่ก็เห็นว่าแต่ละคนพูดมันก็ข้อมูลไม่ตรงกันทีนี้นะคะก็ลองถามทั้งร้านน้ำเต้าหู้ก่อนนะน้ำเต้าหู้ก่อนเพราะเป็นคู่กรณีกันตั้งแต่เริ่มแรกกับร้านขายของชำตรงนี้อยากจะจบตรงไหนต่างคนต่างอยู่เลยดีกว่าก็คือคุณโจบอกว่าร้านขายของชำบอกต่างคนต่างอยู่คุณแจ็คร้านน้ำเต้าหู้อยากต่างคนต่างอยู่หรืออยากจะดำเนินเรื่องยังไงอีกไหมคะเอาจริงๆนะคะจากใจเลยที่ผ่านมาก็ต่างฝ่ายต่างอยู่แต่คุณน่ะจ้องเรามาตลอดนะเอาจริงๆนะพี่โจคุณจ้องเราตลอดเลยคุณไม่เคยรู้สึกหรอกว่าคุณจ้องเพราะคุณไม่เคยมองตัวเองเนาะคุณไม่เคยมองตัวเองว่าคุณผิดคุณจะบอกว่าคุณถูกทุกคนต้องตามใจคุณตลอดจักบอกตรงนะจากใจเลยทุกวันนี้โคตรเหนื่อยเลยพี่ว่างมากเลยเหรอพี่รู้มากเมาหนูแม่เดียวเลี้ยงลูก2คนภาระจักเยอะมากแต่พี่ก็หาเรื่องจักไม่เว้นแต่ละวันจนลูกจัก2คนร้องไห้ว่าทำไมแม่ต้องมาเจอสภาพแบบนี้ทำไมต้องมาเจอคนแบบนี้หาคำบรรยายไม่เจอเลยว่าพี่จะเปรียบเหมือนตัวอะไรนะบอกจากใจว่าจักจะฟ้องมันเหนื่อยแล้วพี่ฟ้องอะไรพี่เห็นใจหนูบ้างหนูตื่นนอนตีหนึ่งตื่นมาขายของแต่ต้องขายของเสร็จจนต้องไปตลาดแจ็คแทบไม่ได้นอนเลยแต่พี่ก็ยังหาเรื่องแจ็คตลอดค่ะล่าสุดนี้คุณแจ็คพี่จ้องแจ็คตลอดเรื่องอะไรคะแจ็คฟ้องค่ะทุกเรื่องทั้งคุกคามข่มขู่รบกวนในยามวิกาลนะคะทำให้แจ็คเสียทรัพย์นะคะแล้วก็โอ้หลายเรื่องค่ะล่าสุดนี้นะคะทำให้เสียสุขภาพจิตล่าสุดนี้แม่ค้าร้านเต้าหู้จะฟ้องแล้วตัวนี้ไหนบอกว่าไก่เกลี่ยแล้วจบไปแล้วคุณโจร้านขายของชาถามคุณแจ็คว่าก็ได้ระบุกันไปแล้วว่าจะไก่เกลี่ยจบได้ดีและล่าสุดจะมาฟ้องพี่โจยังไม่จบนะคะพี่แล้วพี่หนึ่งก็บอกว่าพี่ยังไม่จบนะพี่ยังมีปัญหาเรื่องสังกะสีกับหนูอยู่เลยนะวันนั้นพี่ออกข่าวพี่ยังบอกเลยว่าพี่อยากให้รถถึงเอวพี่มีปัญหาตลอดพี่ฉีดน้ำใส่หนูพี่อย่าพูดว่าไม่ฉีดพี่รู้บ้างไหมว่ารถแจ็คอะเปียกเวลาทุกครั้งที่พี่ฉีดพี่ไม่ได้เปิดน้ำเบาๆอย่างที่พี่ทำให้นักข่าวดูแต่แจ็คไม่พูดแต่แจ็คไม่พูดครั้งที่หนึ่งยังบอกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งนี้คือครั้งที่สี่ที่พี่ทำหนูมันเปียกมันเยอะมากแล้วพี่ลองนึกสภาพว่าขนาดแค่เอารังแค่สองมิลเกินไปบ้านพี่โวยวายแทบตายแต่เนี่ยน้ำกระเด็นมารถแจ็คทั้งคันจะควรจะสงบหรอคะทั้งคันเลยหรอนี่คือทางฝั่งแม่ค้าน้ำเต้าหู้ถามคุณโจทั้งคันเลยเหรอเพราะว่ามีการทำให้ดูแลทั้งคันค่ะพี่โจ
ทั้งคันค่ะน้ำพี่ไม่ได้เปิดเบาๆพี่ฉีดฉลับแล้วพี่อย่ามาพี่เจตนาหาเรื่องแจ็คมาตลอดพี่โจพี่เป็นคนที่จ้องหาเรื่องแจ็คตลอดถ้าพี่ไม่หาเรื่องแจ็คทำไมวันนั้นพี่ไม่มาพูดกับแจ็คเหมือนที่แจ็คขวานหลังบ้านไม่สะอาดอย่างที่พี่พูดอ่ะเอาล่ะทำไมพี่มาพูดไม่พูดดีๆคุณแจ็คน้ำแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้จะฟ้องคุณโจจะทำยังไงต่อผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เคลียร์หมดแล้วผมก็โอเคแล้วอันนี้มันโอเคจะบอกอะไรนะถ้าเกิดเขาจะฟ้องเราเดินหน้าจะสู้ต่อไหมเพราะอันนี้ดูลักษณะแล้วเนี่ยแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้คงจะให้ตรงนี้เป็นโมฆะคงจะชีกทิ้งแล้วอะค่ะไอ้ที่สัญญาเจรจาไก่เกลี่ยกันให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันอย่างนี้คุณโจจะสู้ต่อไหมว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คุกคามไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้คุกคามผมยืนยันตรงนี้นะยืนยันเลยยืนยันตรงนี้คุณผู้ชมคะแล้วดูว่าลักษณะเนี่ยไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าต่างคนเนี่ยก็คือต่างเผยข้อมูลบางอย่างที่แต่ละคนนะคะบอกว่าโอ้โหอยากจะฟ้องมีกล้องมีหลักฐานหมดมีสั้นๆตรงนี้นะคะที่ร้านเสริมสวยเห็นบอกคุณโจบอกว่าร้านเสริมสวยก็กั้นสังกะสีเนี่ยกินพื้นที่ของคุณมา4นิ้วใช่ไหมแต่นี่เคลียร์กันแล้วบอกกันแล้วว่าวันที่26เนี่ยยังคุยเลยเขาบอกว่าเขาจะขยับให้ใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายตึกแล้วแล้วก็อย่าให้ผมอะไปคุยหรือไปว่าอะไรกับคนที่จะซื้อนะผมก็โอเคแล้วแล้วก็คุณแจ็คเขาก็ได้ยินอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะก่อนที่เราจะลากันไปอย่างที่บอกนะยังไม่รู้เลยสรุปใครเริ่มมีปัญหาตั้งแต่แรกเพราะต่างคนเนี่ยคือก็ต่างยืนยันเป็นกระต่ายขาดีว่าตัวเองก็ไม่ได้มีเรื่องแต่วันนี้เนี่ยพอหลังจากแม่ค้าเขาบอกยืนยันจะฟ้องเราเดินหน้าจะสู้ต่อไหมผมหยุดถ้าเขาฟ้องเราผมขอตังค์อยู่ผมเคยบอกยืนยันแบบเดิมแต่คนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่งั้นลองเกี่ยวกับลองคุยคุณแจ็คอีกสักรอบนึงใช่ไหมก่อนที่จะไปได้ไหมอยากจะพูดอะไรอยากจะขอเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวคุณแจ็คฟังหน่อยนะคะเมื่อกี้คุณแจ็คพูดละทีนี้อยากฟังคุณโจบ้างตอนนี้ลักษณะเขาอยากหยุดแล้วเหมือนกันเขาไม่อยากให้คุณฟ้องต่อเขาอยากจะอยู่ต่างคนต่างอยู่คุณโจลองอยากจะพูดอะไรอยากจะจบด้วยดียังไงสั้นๆตรงนี้ค่ะเอางี้นะแจ็คที่บอกงี้นะขอให้ต่างคนต่างอยู่โอเคไหมพี่โจทุกผ่านที่ผ่านมาหนูก็ตามฝ่ายต่อหนูไม่เคยไปวุ่นวายกับพี่เลยนะหนูไม่เคยวุ่นวายกับพี่เลยแม้แต่ก้าวเดียวพี่เล่นคอมแล้วยังไงคะเล่นคอมก็ไม่รู้นะพี่เล่นคอมแต่พี่อ่ะให้พี่พึ่งอ่ะวิดีโอคอลด่าแจ็คมีคลิปค่ะด่าแจ็คประจานแจ็คลูกค้ามาจอดหน้าร้านก็ด่าแล้วเอาล่ะใช่มีอยู่ครั้งเดียวใช่ไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะจะขอโทษยังมาตะโกนด่าได้มันไม่จบนี่เองคุณแจ็คตอนนี้เอาใหม่นะคะคุณโจยังไงนะอย่าผมขอโทษเขาได้ขอโทษใช่ไหมให้มันยุติไปซะขอโทษแบบไหนคะขอโทษแบบไหนพี่โจตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจบรายการเนี่ยไปขอโทษด้วยตัวเองเนี่ยให้มันยุติไปคุณแจ็คโอเคไหมคะคุณจะขอโทษหนูแบบไหนคุณรู้ไหมว่าจิตใจหนูบอบช้ำแค่ไหนลูกหนูจิตใจบอบช้ำแค่ไหนนี่แหละคุณลองถามจิตใจหนูบ้านที่หนูโดนกระทำมา3 ปีเนี่ยได้ค่ะตอนนี้นะคุณโจฟังไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณแจ็คแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้นะคะยืนยันตอนนี้จะขอโทษยังไงเพราะสภาพจิตใจมันบอบช้ำในขณะที่คุณโจร้านขายของชาบอกอยากยุติเพราะว่าล่าสุดนี้ไปลงบันทึกประจำวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เห็นล่าสุดแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้ฟ้องต่อแน่นอนเรื่องนี้คุยทะลุดราม่าสรุปจะจบยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อเดี๋ยวไปตามต่อนะคะว่าคุณโจคุณแจ็คจะจบลงยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นไปได้จบด้วยดีได้ถ้าขอโทษเขาไปแล้วถ้าเจอเขายืนยันคำขอโทษหวังให้จบด้วยดีนะพี่นะเอาละขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้และวันนี้หมดเวลาของรายการคุยทะลุดราม่าพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.วันนี้ลาพร้อมๆกันไปแล้วสวัสดีค่ะครับผม